ตอนเี้ก็สู่คุยข้ามช็อตเอ็กซ์คลูซีฟทองนะครับกับผมอามพงษธรแน่นอนท่านผู้ชมครับเรายังคงเกาะติดกันอยู่กับคดีมหากราบอย่างเดอะไอคอนกรุ๊ปนะครับซึ่งตอนนี้ผู้ต้องหาชุดแรก18คนอยู่ในเรือนจำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปชุดที่2จะมาเมื่อไหร่ความคืบหน้าในการช่วยเหลือผู้เสียหายรวมถึงคนที่ข้ามวอดในแวดวงธุรกิจขายตรงแบบนี้เนี่ยจะมองเรื่องนี้ไงนะครับวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านนะครับท่านแรก คุณธเนศวงษานักธุรกิจนะครับท่านที่สองคุณมนชัยจงไกลรัตนกุลหรือว่าทนายแก้วทนายความนะครับและอีกท่านหนึ่งพลตุรัตตรีสุพิสารพักดีนะรนาตอดีตผู้บังคับการปราบปรามสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้การครับทนายแก้วเลยครับวันนี้คงต้องคุยกันทั้ง3แง่มุมนะฮะทั้งตํารวจทนายแล้วก็นักธุรกิจด้วยนะฮะต้องออกตัวแบบนี้ก่อนว่าผมเชิญคุณธเนศมาเนี่ย ไม่ได้จะมาฟอกข่าวนะเดี๋ยวทวมลงผม <c oughs> ผมต้องถามมุมมองของคุณธเนศที่มองต่อเรื่องของธุรกิจตรงนี้ด้วยเดี๋ยวให้ขยายความกันนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นอาจารย์พ่อไหมฮะได้เป็นอาจารย์พ่อคุณพ่อไหมครับคือผมเป็นคนที่เคยร่วมธุรกิจนะครับเป็นคนเคยร่วมธุรกิจเคยทํางานด้วยกันมานะฮนะเจ็ดปีในอดีตนะหลังจากปีหกหนะึ่งนะพอก็ออกไปทําไอคอนไม่เกี่ยวกับผม คือไอคอนนี่ไม่เกี่ยวกับปุณเนศแน่ๆนะฮะแต่ตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็สอนเรื่องในการทําธุรกิจแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะตอนที่อยู่ที่ที่เดิมที่เจอเนะครับเพราะฉะนั้นจะเรียกอาจารย์พ่ออาจารย์แม่ผมก็ไม่ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับเพาเอาเป็นว่าเคยร่วมงานกันมาใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเรื่องของมุมมองทางธุรกิจเดี๋ยวมาว่ากันนะฮะแต่ว่าผมขอเริ่มต้นตรงนี้ทั้ง3ท่านนะเริ่มต้นที่กระบวนการหลังจากนี้ไปก่อนท่านผู้การสุพิสารนะ หลังจากนี้ไปเนี่ยพอผู้ต้องหาชุดแรกทั้ง18คนคนไปอยู่ในเรือนจําฝากขังแล้วรรกระบวนการต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อครับเป็นเรื่องของการสอบสวนของกองปราบปรามนะครับโดยทจะต้องมีอายุของการสอบสวนในสํานวนก็อยู่ที่การฝากขังนะครับทั้ง18ค,คนแล้วก็สั่งคดีในระหว่างนี้ก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการสอบสวนกลางร่วมกันทั้งหมด ส,ส่วนเรื่องของคดีเนี่ยมันมีอำนาจในหน้าที่ของตำรวจและมีอำนาจในหน้าที่ของ DSI ม,มีอำนาจที่ของสอกบ,บนะครับมีอำนาจในหน้าที่ของปอป,ปงทั้ง4 5หหน่วยงานเนี่ยฮะจะต้องบูรณาการผมก็ฝากเลยว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่ร,รัฐบาลควรจะส่งผู้นำรัฐบาลเนี่ยมานั่งหัวหน้าโต๊ะสักคนหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือเรื่อง,เร,องเรื่องการเอาเงินคืนให้ประชาชน ครับนะฮะเรือการยึดเงินอ่าถ้าเป็นเงินของกลางได้ช่องทางที่ยึดมาเป็นเงินของกลางโดยตรงก็คืนให้ตรงๆเลยนะครับไม่ต้องมากเรื่องนะครับแต่ถ้ายึดมาเป็นสินทรัพย์เป็นสังหาเป็นอะไรที่เป็นตัวเลขนะฮะหรืออยู่ในบัญชีเนี่ยมันก็ต้องรอรอทางปปงเขาฟ้องเขาเฟืองกระบวนการนี้นะให้ให้ครบถ้วนแต่ถ้าช่องไหนมันตรงกับผู้เสียหายผู้เสียหายยันตูมเลยว่าเนี่ยเงินของฉันเนี่ยมันส่งมาคาอยู่ตรงนี้นะครับควรจะ ติดตามแล้วก็ล็อกเงินนั้นให้พิสูจน์ให้เขาเลยว่าเขาต้องต้องได้คืนอันนี้คือสิ่งสาคัญครัฐบลาลต้องมาแก้จุดนี้ฮะอย่าปล่อยปะละเลยเหมือนที่ทําแบบแต่ก่อนเพราะนี่คือความเสียหายที่ประชาชนกลายเป็นเหยื่อนะครับถ้าทําอย่างนี้มันจะทําให้เสียหายส่วนเรื่องคดีความจะเป็นอนํานาจของ DSI ซึ่ง300กว่าล้านขึ้นไปนะแมสใหญ่คือเป็นการร่วมก,กันช่อโฉมประชาชนหรือจะขยับไปพอลกกู้ยืมที่เป็นการชอ่ชโอโกนแชร์ลูกโซ่นั้นก็ตาม มันก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางการสอบสวนคือการบังคับใช้กหมายมแต่ต้องประเด็นคือต้องรัดกุมและรวดเร็ว,รวนะครับแล้วก็ทําให้แม่นยำนะฮะอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนและขอให้ได้ผู้เสียหายให้มากที่สุดโดยเฉพาะหัวเมืองที่สำนวนมันปะ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 ,ปะ,ปะอยู่ที่ร้อยพันกว่าร้อยกว่าสถานียตอนนี้นะผมขึ้นว่านะครับก็พันส ป0สีชานีที่มีอำนาจสอบได้ที่ส่งมาเนี่ยขอให้เดินทางเร็วๆนะครับแล้วก็ขอให้ส่วนกลางเนี่ยรวบรวมให้รวดเร็วเพื่อไม่ให้เขาตกหล่นครับอันนี้คือสาระสําคัญครับอืมอ่าตอนนี้ผู้ต้องหาทั้ง18คนก็อยู่ในเรือนจำนะฮะจนกว่าจะมีการไปยื่นขอประกันตัวแล้วศาลจะอนุญาตใช่ไหมครับคราวนี้ทนายแก้วครับครับหลังจากนี้ไปทางทนายของทางฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ต้องเดินเกมด้วยการพยายามขอประกันตัวคือ เงื่อนเวลาของมันเนี่ยมันจะจะนานแค่ไหนถ้าดูจากประสบการณ์คดีต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเราเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนครับว่าจำเลยเป็นจะตกเป็นจำเลยต้องมีการสั่งฟ้องคดีนี้ยังไม่ได้มีการสั่งฟอง้องพนักง,งานสอบสวนเนี่ยม,มีมีอำนาจในการดำเนินคดีคเขาเรียกว่า4ผัดนะครับก็คือ48วันนะครับในกรณีนี้ยังไม่ได้ยังจะต้องดูข้อหาเพิ่มก่อนถ้าเกิดมีข้อหาเพิ่มก็จะทําให้การสั่งดำเนินคดีเนี่ยขยายออกไปเป็น7ผัด ออย่างอย่างตอนนี้มี2ข้อหาคือข้อหาชอบปวงประชาชนกับพรบคอมไอกรณีนี้กฎหมายกําหนดให้แค่4ี่ผลก็คือ4-8วันในการที่ดําเนินคดีเพื่อสั่งฟ้องนะครับในระหว่างนี้พนักงานสอบสวนต้องเร่งในการทําสมนวนหรือถ้าเกิดมีการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ขยายผลได้ถึงข้อหาพรลกหรือว่าข้อหาอื่นๆเนี่ยก็จะมีอํานาจในการที่จะขยายระยะเวลาไปนี่คือในส่วนพนักงานสอบสวนนะครับ แต่ในส่วนของทนายของทั้ง18ท่านเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นประกันตัวก็เป็นเรื่องเขาครับนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อศาลชั้นต้นไม่อนุญาตก็ต้องมีการอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นก็เป็นเรื่องที่ทนายความทั้ง18ท่านเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลครับ แต่ความเห็นผมเนี่ยต้องให้มีความพร้อมก่อนอว่ามีหลบหนีมีพฤติการไหมตำรวจได้ขยายข้อหาครบหรือยังนะครับเพราะตรงนี้เขาสู้ตรงที่ว่าไม่หลบหนีใช่ครับพฤติการหลบหนีใช่ครับแต่อย่าลืมว่าตำรวจยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อหาเพิ่มครับการที่จะรีบยื่นประกันตัวจะทําให้การพิจารณาของสารุทธรยังล่าช้าอยู่อมันต้องรอเวลาไปสักช่วงนึงก่อนนี่ผมก็เลงจะถามตรงนี้ว่า คือบรรดาผู้ต้องหาที่ไม่ใช่บอสดาราเนี่ยนะฮะไม่มีการยื่นขอประกันตัวเลยครับเอออันนี้ก็เป็นเทคนิคเหมือนกันเป็นเทคนิคห,หรือว่ามันกับว่าถ้าเกิดเรายื่นเข้าไปแล้วภาษาทนายเขาเรียกว่ามันจะทําให้คดีมันฉัำนะครับการยื่นแน่นอนเราผู้ต้องหาเนี่ยมีสิทธิ์ยื่นประกันตัวได้ตลอดแต่เมื่อศาล eject อ,กออกมาแล้วหรือสั่งไม่อนุญาตออกมาแล้วเนี่ยต้องหาเหตุใหม่ อไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากครับ,รบมันก็เป็นเรื่องของเทคนิคแต่ละคนก็ไปว่ากันครับ <c oughs> ครับคราวนี้ถ้ามาเจาะที่เฉพาะตัวของบอสพอลเนี่ยบอสพอเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำนะฮะในการฝากขงังเพราะว่าเป็นคนขอให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่นะฮะคุณธเนศเคยทํางานกับคุณพอลมาเนี่ยพอจะเดาทางออกได้ไหมว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่ อจะมงไม่ทราบเลยครับคือคือจะไม่รู้มุมมองในการสู้คดีของเขาคือดีไอคอนเนี่ยตอนที่เขาออกมาจากผม6ปีเนี่ยผมไม่ได้วางแผนไม่ได้คุยไม่ได้สนทนานะครับกันเลยคือไม่จช่เรื่องของธุรกิจอย่างเดียวพราะไม่มีทางหนีที่ไรพลกนี้ไม่มีทางไปบอกเขาเพราะว่าตอนที่อยู่กับผมเนี่ยครับธุรกิจเป็นคนละแบบกันนะครับผมทําขายตรงแต่เขามาทําการตลาดแบบตรงนะครับแล้วเขามีปัญหามีการ อะไรอะไรผมไม่รู้รไม่รู้ข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้จริงๆครับอืมอ่าเรื่องของรายละเอียดขายตรงการตลาดแบบตรงเนี่ยเดี๋ยวได้คุยกันขยายค,ความแน่นอนนะฮะแต่ว่ากลับมาที่เรื่องของการที่ขอขอเป็นคนให้ข้อมูลแบบเนี้ยผู้การสุพธธิสารนฮะมันเป็นเทคนิคอะไรในการที่จะบรรเทาโทษไหมหรือมันจะถึงขั้นเป็นการที่ จะขอการเป็นพยานตบวนี้มันถึงขั้นนั้นได้ไหมครัคือตอนนี้ครับคือตั้งแต่ปี2546เป็นต้นไปะน,นะครับ,ค,รบคือเลือกเกิดมีการใช้กฎหมายฉบับใหม่นะครับเกี่ยวเรื่องการต้องรับฟังความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหานะครับโดยเฉพาะคาให้การเนี่ยตำรวจเลยต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาเนี่ยได้ให้การนะครับโดยเฉพาะการแสดงความบริสุทธิ์ให้มากที่สุดนะครับนี่คือกฎหมายที่ ประชาชนเนี่ยต้องพึงรู้นะว่าการตกเป็นผู้หาไม่ใช่สมัยก่อนเป็นตํารวจพักรักจากันก็คือว่าไม่รับฟังนะครับเพราะเป็นเป็นระบบกล่าวหานะมันต่างกับระบบไตส่สวนอีกนะนะนระบบไตส่สวน,นในเรื่องของขององ,อง,อง,องค์กรอิสระอีกเรื่องหนึ่งแต่นี้เป็นระบบของของตำรวจเนี่ยกฎหมายมาเขียนไว้แล้วก็มีเขาเรียกมีคําสั่งในเรื่องของการสอบสวน คดีอาญาเนี่ยของตารวจว่าจะต้องรับฟังให้มากมงั้นการที่คุณพอเนี่ยพยายามสลาย,ายากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เห็นเขาเรียกขั้นตอนของการแสดงความบริสุทธิ์ใจะนะครับเพื่อให้เห็นว่าการทําธุรกิจเขาเนี่ยเป็นธุรกิจขายตรงนะครับ ไอ้ส่วนที่มันล้นเหลเรื่องหรือไม่นี่ก็อยู่ที่ที่เขาจะสาธยายนะครับเพื่อให้บรรจุเนื้อหาเนี่ยเข้าสู่ในคําให้การเข้ามาที่สุดตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เริ่มแรกนะครับไม่ใช่ไปต่อสู้แล้วก็ในชั้นศาลแล้วไปหยิบพยานหลักฐานอันอื่นที่อาจจะพูดง่ายถ้าพูดกันตรงๆไปอาจจะสร้างขึ้นมาภายหลังหรือไปเก็บมาจากที่ไหนก็ภายหลังนะครับนักขึ้ประเด็นแต่ถ้าสร้างแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นพยานหลักฐานที่ ทนายคนนี้เก่งนะครับจะสามารถที่จะวางพอดเรื่องตรงนี้ไว้ให้ตั้งแต่บุคลิกกายของของคุณพอลแล้วนะครับว่าตั้งแต่ถูกแจ้งข้อหาแล้วก็ตั้งแต่เข้ามาให้การแล้วก็ช่วงเวลาที่มาอยู่สถานที่ที่ที่จะต้องถูกแจ้งข้อหาเนี่ยนะครับแล้วก็ตะเตรียมอาขั้นตอนต่างๆไว้อย่างครบถ้วนหรืผมคิดว่าการที่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเขาไปค่วยไปคววไควๆอยู่ที่ที่ทำเงียบ ทีี่เยกับนายกกใช่ม็ไปบอกว่าคือคือสร้างแมชของ Data อันขึ้นมาข้อมูลนึ้นคือมีผู้ที่ทำธุรกิจจริงๆนะครับแล้วเสียผลประโยชน์จากการถูกปิดจากการที่เจ้างานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่คำนึงถึงตัวลูกค้าหรือตัวที่เขาทำธุรกิจอยู่เหรอสินค้าเขามีมีขายตอนนี้เขาช็อตไปเปล่าๆเนี่ยเขาจะทำยังไงอันนั้นคืออีกอีกอีก ความเป็นจริงอีกอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของตารวจต้องไปสูตรว่ากลุ่มพวกนม้เป็นลูกค้าจริงๆหรือไม่เอาเงินมาลงทุนเป็นระดับไหนระดับขายตรง50,000หรื 2> 200, อ2 5 0 0 0เป็นดีลเลอร์อะไรพวกนี้นะที่เขาเขาทำเป็นธุรกิจรูปแบบนะบก็ไปดูว่าคนพวกนี้เป็นลูกค้า ที่ทาธุรกิจแบบนี้จริงหรือไม่ถ้าในเม็ดเงินที่เอามาสินค้าก็ไม่มีนะครับหรือแค่เป็นเหยื่อที่เฉยเป็นเหยื่อก็หมายความว่าถูกหลอกตั้งแต่ต้นตั้งแต่เอาไปลองใช้ก่อนเอาไปลองกินก่อนอมาอบรม98บาทแล้วก็จ่าย2,005ก็โอเค,อคพอพอมองดูโปรแกรมหรือโปรเจกต์แล้วเนี่ย200,500ก็น่าลงทุนเดี๋ยวไปกู้คนเข้ามาดีกว่าเพราะได้คืน เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับ<ม>ถ้าเกิดการเขาเรียกการอนานื้อการชักจูงหรือของประชาชนเนี่ยมีที่ถูกเป็นเหยื่อเนี่ย<ม>ถูกถูกกลุ่มบุคคลที่อยู่ในบริษัทเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันจะกําไรขนาดนี้มีระยะเวลาจํานวนเท่านี้แล้วการได้ระยะเวลานั้นมันเป็นไปตามกฎหมายไหมเช่นดอกเบี้ยเขาบอกว่าดอกเบี้ยในแบงค์เนี่ยมันสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายเพราะงั้นการทําค้ากําไรขนาดเนี่ยไออาร์เนี R ่ย e, มันต้องไม่ ไม่ต่ำกว่า12นะแต่มไม่โอเวอร์ที่25นะอย่างเงี้ยมันต้องมีความเป็นไปได้แต่ถ้าบอกว่าไอ้อะมันมันมันขึ้นไปถึง50 60, 60 80เลยมันก็เป็นเรื่องของการธุรกิจที่มันได้ตัวเลขอะไรมาคับอันนั้น business นั้นคือทำอยังไงอ่มันเป็น business ที่คนพวกนั้นถูกถูกไหมถ้าคนพวกนั้นก็ถูกถูกหลอกก็พูดง่ายแล้วเขาไม่สามารถเอาไปขายได้อย่างที่เขาออกทีวีกันทุกวันเนี่ยบ,บอกว่าเอาไปนั่งกินย้อนให้คนอื่นบ้างหรือแจกไป เพื่อนบ้านแล้วก็ทําใจสองแสนห้าทำใจติดหนี้ก็ผ่อนดอกไปเนี่ยก็มีถ้ามีอย่างนั้นอยู่จริงเนี่ยก็ตํารวจก็ต้องไปสอบประคำมาส่วนที่ที่บอกเสียผลประโยชน์อ้าวคุณค้าขายได้เท่าไหร่คุณเป็นกลุ่มลูกค้าที่ทําธุรกิจของไลน์อัพนี้ของบอสคนนี้บอสคนนี้มีอยู่ห้าร้อยคนนะ0 0 0คนมีโนด50โนดใน50โหนดมีแต่ละค่อยหกร้อยคน แต่ละคนมีฟัง์กชันยังไงอันนี้ตํารวจก็ต้องไปสอบเอาอนะครับว่าธุรกิจนั้นมันมีการสั่งสินค้าคเอาพูดง่ายๆว่าการได้ผลกําไรของบริษัทเนี่ย มันจะต้องมีสเตทเมนต์มีมีบัญชีอะไรง่ายมาจัดตั้งง่ายแล้วจริงๆเนี่ยถ้าถ้าถูกชอบด้วยกฎหมายมันต้องมีใบกำกับภาษีด้วยแล้วในกระบวนการสุจริตแต่แตปีเนี่ยขอดูใบกำกับภาษีก็รู้นะครับว่าใบกำกับภาษีที่เสียเสียไปเข้าเข้าออกออกแล้วภาษีที่ได้อ่าโอเคไอหักกําไรสุทธิปลายปีเนี่ยมันก็เป็นเป็นเครืเลือกแท็กติกของบริษัทว่าจะทํำยังไงเท่านั้นเองก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบใช่ก็ตรวจสอบไปแล้วคราวนี้ด้วยความที่ธุรกิจเนี้ยทนายแก้วคเป็นธุรกิจ เ l m อ่ะมันเป็นเครือข่ายอ่ะการจะแยกระหว่างผู้เสียหายกับผู้ต้องหาออกจากกันน่มันจะแยกกันยังไงอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้ครับพี่แก้วขอย่าตขยายความที่ผู้การพูดนิดเดียวนะครับเรากลับมาว่าทําไมตํารวจถึงสอบปากคําของบอสพอนานกว่าปิดปกติก่อนเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่า2ความผิดที่เหลือเนี่ยก็คือความผิดตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดตรงปี45มาตรา19และพรลกอ การกู้ยืมเงินที่เกินกฎหมายกําหนดนะครับพี่แก้วไปที่มาตรา19ของพรกได้ของพรบรขายตรงก่อนครับ,รบเขาบอกว่าจะผิดเนี่ยต่อเมื่อไปคิดค่าคอมมิชชั่นหรือผลประโยชน์จากการหาเครือข่ายนะครับเราต้องเข้าใจว่าตํารวจพยายามแยกออกมาให้เห็นข้อหาชัดเจนก่อนว่าตัวของบอสพอเองเนี่ยที่อยู่เดอะท็อปเนี่ยเขามีส่วนในการกําหนดนโยบายหรือเปล่า มันก็เป็นเรื่องที่ตํารวจต้องขยายผลในการสอบสวนก่อนว่าผลประกอบการผลกําไรที่ได้รับมันมาจากการหาเครือข่ายหรือมาจากการขายสินค้าหนึ่งสิ่งแรกที่ได้ความรู้ที่สุดก็คือจะต้องมาถามที่บอสพอครับนะครับ ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่บอสพอเนี่ยจะต้องถูกให้ปากคำมากที่สุดมเมื่อบอสพอถูกตั้งข้อหานี้ทุกคนก็จะตั้งข้อหาร่วมกันม,มันก็จะโยงกันไปหมดต้องมีแกนหลักก่อนถูกครับมันต้องไปดูที่จุดปลายก่อนครับดังนั้นถ้าเกิดเราสอบจุดปลายแล้วเราชัดว่าจำเลยหรือว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีส่วนในการกำหนดนโยบายบในการที่จะผิดตามพรบรขายตรง มาตา19แล้วหรือพลอกรการคิดตัตาดอกเบีย้ยหรือชายลูกโซ่แล้วเนี่ยทุกคนก็ผิดหมดอยู่แล้วก็จะเป็นผู้ร่วมถูกครับผมกลับไปว่าตอนนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็ต้องดําเนินการเขาเรียกว่าเหนื่อยมากผิดปกติต้องมีการแยกระหว่างบางคนเป็นทั้งผู้ขายบางคนเป็นทั้งผู้เสียหายมีสองหมวกในใบ,บเดียวกันตรงนี้ตํารวจก็ต้องมีการสอบปากคําครับแต่ผมพูดอย่างนี้ครับว่าด้วยเวลาในที่พี่แก้วพูดไปตอนแรกก็คือมีแค่4 8วันครับ ต้องยอมรับก่อนว่าตำรวจก็เลยจะต้องมีการแยกผู้เสียหายที่ชัดเป็นกลุ่มแรกก่อนครับ,รบนะครับถ้าเกิดกลุ่มแรกมีการฟ้องคดีไปแน่นอนว่า ก็จะทําให้พนักงานอายการเดินสํานวนได้ง่ายขึ้นผู้เสียหายที่ชัดนี่ยกตัวอย่างได้ไหมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผู้เขาเรียกว่าไม่ด้วยอ่าคือเป็นผู้ที่ซื้อแล้วก็ขายไม่ได้อ่า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 เสียหายล้วนๆยังไม่มีนด่าวลายงี้ใช่ไมถูกคประมานี้ใช่มอ่าอ่าซึ่งก็มีเหมือนกันในทีมของพี่แก้วก็มีเหมือนกันที่พี่แก้วรับผิดชอบอยู่ประมาณร่วมร้อยคนเนี่ยก็มีเหมือนกันครับในกรณีบางคนเนี่ย ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนถึงขนาดที่ว่าในกรณีวันแรกที่มีการมาเข้าคอร์สออนไลน์ครับตัวแทนของดีไอคอนเองเนี่ยก็มีการให้คำมั่นรับปากว่าจะขายไม่ได้จะมีคนมาช่วยซัพพอร์ตจะมีคนมาให้ส่วนกำไรผลประโยชน์แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ในส่วนนี้มันชัดครับมันชัดตามมาตา3า3สีปอายาอยาคนที่ชัดออกมาก่อนแจกคนที่ชัดออกมาก่อนครับครับคราวนี้เนี่ยพอเราแยก ผู้เสียหายกับผู้ต้องหาออกจากกันแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเส้นเงินด้วยใช่ไหมฮะ,ะผมต้องขออนุญาตคุณธเนศตรงนี้เพราะว่าด้วยความที่ผมก็ไปเห็นข้อมูลมาจากการที่คุณธเนศก็ไปออกรายการมาคราวนี้เนี่ยคุณธเนศมีความกังวลไหมว่าเส้นเงินเนี่ยมันจะมาถึงเราหรือเปล่าอย่างกรณีเรื่องของผมได้ข้อมูลมานะฮะผิดถูกไงแย้งได้เรื่องของอการซื้อรถต่อคดีบ้านหรือแม้กระทั่งแหวนที่ได้รับมาจากทางคุณพลแบบเนี้ยคุณธเนศกังวลไหมว่ามันจะสาวมาถึงเรา ไม่มีความกังวลเลยครับเพราะเมื่อวานนี้ผมไปให้ให้ข้อมูลในรายการโหนกระแสเรียบร้อยแล้วนะครับว่ารถที่ขายไปโรซรอยนะครับก็ขายไปนะครับหลายปีแล้วหลายปีแล้วประมาณปีไหนจำได้ไหมครับประมาณ3ปีแล้วสปีนะครับถ้ามาขายถ้าถ้ามาขอซื้อตอนนี้ผมผมไม่ขายอยู่แล้วนะครับส่วนแหวนเพชรเนี่ย นะครับเขาเป็นทีมงานผมที่ผมช่วยให้เขาประสบความสําเร็จเขามีเงินมาแสนหนึ่งมาอยู่กับผม7ปีคบปีผมก็ช่วยสอนให้เขาประสบความสําเร็จมีรายได้ไปมากกว่า100ล้านที่อยู่ผมวันเกิดผมเขาเอาแหวนเพชรมาให้นะครับมันก็อยู่ในช่วงที่ทําธุรกิจเจให้กับผมไม่ได้เกี่ยวกับที่ไอคอนส่วนบ้านนะครับก็ปีเตอร์ก็มาขอเช่าเพราะว่าคนพวกนี้รู้จักกันหมดถูกไหมครับก็มาขอเช่าเพราะบ้านเราเราจะให้ใครเช่าก็ได้ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเมืออ่อวานนี้ผมตอบในรายการโนกระแสสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยทั้งหมดแล้วครับมัม่นใจว่าไม่น่าจะโยงมาถึงแต่คราวนี้ถ้าถ้ามผมถามในมุมของท่านผู้การสุพิสารแบบนี้เวลาตํารวจเขาจะตรวจสอบเนี่ยมันจะย้อนหลังมาขนาดนี้ไหมครับเ,เขาต้องดูว่าสิ่งแรกก็คือหนึ่งความผิดมูลฐานนั้นเป็นแหล่งที่มาคือ,อเงินของกลางเนี่ยคือเงินที่ได้มามีใช้มีไว้เป็นความผิดนะครับทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยที่ถูกพองถ่ายก็คือการโอนย้ายถ่าย ทรัพย์สินนั้นไปนะครับงั้นการที่ได้ทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินเคือเป็นเงินที่จากเหยื่อทั้งหมดเลยส่วนใหญ่จะเป็นเงินทั้ง,งเยงื่อเลยนะครับแล้วเงินเข้ามาสู่บัญชีก็สต็อกบัญชีนั้นเข้ามาอยู่ที่เครืองตัวแทนหรือตัวดาวไลน์ทั้งหมดท,ท,มดที่ที่เป็นคนเอาผ่องเงินนั้นและเงินนั้นถูกส่งไปที่ไหน แล้วมันไปรวมที่ไหนนั่นแหะคือต้องดูบัญชีตรงนั้นทั้งหมดมนะครับแล้วก็จะดูราาของบัญชีทั้งหมดว่าแต่ละเทอมเนี่ยแต่ละพีเรียดเนี่ยเข้ามางั้นที่ d s เเขาไปยึดไอคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับ<อ>คือนั่นคือหลังบ้านของตัวเอกสารทั้งหมดเพราะงั้นการเดินกระแสงเงินน่ยที่เดินเนี่ยมันก็จะเดินคู่กับมือถือทีอถอ่ถ้ามือถือมีการโอนอเช่นเขาเรียกเบอร์เบอร์ที่มันจ่ายเล็กเลยคือหมายความว่า มีตัวเลขมีอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของไอคอนเนี่ยทำไว้ให้ผมไม่เห็นรูปแบบนะฮะผมต้องไปดูรูปแบบว่าเขาวิธีการโอนเงินเขาโอนยังไงถ้าโอนเป็น QR Code ที่เขาให้มันก็จะไปออกเป็น QR Code ถ้าโอนเป็นเลขบัญชีก็ว่าไปนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือคู่กับบัญชีก็ตรวจสอบตามเส้นเงินไปใช่แต่ตอนนี้ถ้าผมถามตรงประเด็นเลยอย่างนี้คุณธเนศต้องกังวลไหมครับเพราะว่าเขาต้องพิสูจน์ว่าเขาได้มาด้วยความสุจริต อ่อาอย่างมันจะมีเรื่องของคดีฟอกเงินใช่ไหมที่มันจะตามมาอ่าอย่างถ้ายกตัวอย่างว่ากรณีภรรยาเก่าของคุณพอลเองเนี่ยก็โดนเหมือนกันถูกครับตรงนี้ก็โดนใช่ไหมหรือแม้กระทั่งการที่เอาเงินไปทําบุญแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต้องตรวจสอบต่อไปหรือเปล่าอย่าง,อย,างอย่างท่านทนานนี่ต้องต้องระวังคืออย่างนี้ครับช่วงแรกเ่ยต้องเข้าใจคําว่าอายัดหรือยึดก่อนครับตอนนี้อยู่ในช่วงของอายัดนะฮะ<ๆ>เขาใช้อำนาจตามาการที่แต่ละคนมีอ่าอำนาจตามพรบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ไปอายัดที่ดินก็เป็นเรื่องของอำนาจเขาที่จะสืบสวนคดีและเพื่อมาให้ทรัพย์นั้นตกไปที่อื่นก็คืออายัดไว้ก่อนอแล้วมีระยะเวลาคาสั่งปปงที่ใช้อํานาจเลยขาก็คืออายัดแล้วให้ตัวคนถูกอายัดมาพิสูจน์ว่าได้ได้มาอย่างไรถ้าคุณคเอาตารางที่คุณได้เม็ดเงินจากการสอนหนังสือหรือได้ทางนู้นทางนี้ได้มีไรายได้หรือเป็นส่วนแบ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย คุณไปดีแคร์คุณก็หลุดออกมาจากบัญชีอายัดัอ่าตอนนี้ถ้าคุณไม่หลุดจากบัญชีอายัดเนี่ยคุณก็จะถูกยึดตามอำนาจของเขานะฮะตอนนี้แต่การจะยึดเนี่ยเขาก็ต้องมีความผิดมูลฐานนะเอาความผิดมูลฐานเรื่องการช่อกลวงประชาชนหรือความผิดมูลฐานเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินต่างๆที่มีอยู่เนี่ยก็จะเข้าไปตารางนั้นแล้วคุณก็ต้องไปดีแคร์ในในวงนั้นเพื่อให้หลุดออกมาจากการถูกยึดนั้น การถดยึดนะฮะในระยะเวลาที่กฎหมายเขากาหนดถ้าเท่านี้เขาก็จะฟอ้องคุณในข้อหาฟอกเงินครับเพราะฉะนั้นคุณธเนศเองทุกวันนี้ถ้าอยู่ที่บ้านอยู่ดีก็มีจดหมายมาอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเหมือนกันอย่างเงี้ยคือคืออย่างนี้พี่แก้วขอแชร์นิดนึงตรงที่ว่าในภรรยาเก่าของคุณพรเขามีสัญญาเรื่องของการปณีประนอมเรื่องของการหย่ากันนะครับแน่นอนว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจกล่าวหาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปอายัดได้นะครับนีบค่คือเคสแรก เคสที่สองเนี่ยเคสของพี่ธเนศเนี่ยสมมุติว่าพี่ธเนศมีส่วนในการการะทาความผิดจะด้วยรู้หรือไม่รู้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนต้องสอบนะครับพนักงานสอบสวนตอบตามที่อามถามเนีย่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอายัดได้ Wh แต่ก็เป็นสิทธิ์ของพี่ธเนศเองที่ต้องไปดีแครลร์ต้องไปชี้แจงถึงที่มาในช่วงเวลาสุดจริตห,หรือไม่สุดจริตก็เป็นเรื่องนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นบริษัทที่รับจ้างติดป้ายโฆษณาเองก็ดี หรือว่าที่มีตามวีบอร์ดต่างก็ดีครับไอ้กรณีการว่าจ้างนั้นเป็นการจ้างทําของมันเป็นว่าจ้างเป็นช่วงพีเรียดเทอรับของมันดังนั้นพี่แก้วคิดว่าไอ้ส่วนที่3เนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวมันเป็นการรับจ้างตามธุรกิจของการโปรโมทสินค้าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดบอสพอเองเนี่ยมีการยักย้ายถ่ายเทตอนนี้ครับณตอนนี้มีการโกงเจ้าหนี้ตรงนี้มันเข้าข้อหาโกงเจ้าหนี้ก็ได้ซึ่งมันก็เป็น เรื่องที่ปปงก็มีสิทธิ์ที่จะอายัดซับได้ครับอืแล้วเรื่องของการอายัดซับเนี่ยทนายแก้วขั้นตอนกระบวนการหลังจากนี้ไปเนี่ยคือตอนนี้ทางผู้เสียหายเขาก็ร้อนใจเขาก็คงอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้เงินคืนนะครับคือเราเราต้องเข้าใจเหมือนที่ท่านผู้การพูดว่ายึดกับอายัดมันไม่เหมือนกันอ,อายัดนี่มันเป็นพีเรียดเทอมแค่90วันคบวันซึ่งตัวของผู้ถูกอายัดหรือว่าผู้ได้รับหมายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมาชี้แจง,แจงเราต้องให้ความเป็นธรรมอย่างนี้ครับถ้าเขาชี้แจงไม่ได้ แน่นอนตรงนี้ปปงถึงมีคําสั่งที่จะเอาทรัพย์ออกขายทอดตลาดแล้วแบ่งเกลีย่ยกับผู้เสียหายครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยพี่แกบักพูดผ่านรายการเลยก็คือว่าผู้เสียหายทั้งแม่ขายและคนที่รับความเสียหายต้องรีบออกมาแจ้งความ,มเพราะคดีนี้เนี่ยใครไม่แจ้งเนี่ยไม่ได้รับค่าเสียหายครับเพราะเขาเกลีย่ยเฉพาะผู้ที่รับกด้รั้ความเสียหาย<อ>นะครับคือณนะตอนนี้หลายคนอาจจะยัยงลังเลว่าเอ๊ะฉันเป็น,เป,นเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ต้องหากันแน่เลยยังไม่กล้าออกมา แต่เบื้องต้นเรารีบออกมาก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยสภาทนายความเองเนี่ยก็กําลังหาหรือตั้งกำลังจะตั้งเป็นศูนย์ให้คําปรึกษาที่เปิดกฎหมายในส่วนนี้เหมือนกันหรือจะวิ่งตรงไปที่กองปราบก็ได้หรือจะเป็นตํารวจทุกสอนอก็ได้ทั่วประเทศก็รับแจ้งครับอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องทางคดีประมาณนี้ก่อนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยคงจะต้องมาโฟกัสที่คุณธเนศหลักหน่อยนะฮะเพราะว่าเรื่องของธุรกิจตรงนี้เนี่ยขายตรง ตลาดแบบตรงหรืออะไรก็ตามที่มันอาจจะไปเชื่อมโยงกับคําว่าแชร์ลูกโซ่เพราะฉะนั้นจะได้มาทําความรู้จักให้มันชัดเจนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองด้วยนะฮรรวมถึงความคืบหน้าของคดีหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับกลับมาอยู่กันต่อกับคุยข้ามช็อตนะครับเดี๋ยวเราต้องมาทําความรู้จักกันหน่อยว่าธุรกิจขายตรงตลาดแบบตรงมันคือมันมีความต่างไงคุณธเนศฮะแล้วก็มันจะมีอะไรที่ มันจะไปเชื่อมโยงกับการเป็นแชร์ลูกโซ่แบบนี้พอจะธิบายคร่าวให้ท่านผู้ชมที่เขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องธุรกิจเียได้เข้าใจหน่อยได้ไหมเอาแบบสั้นฟันธงตรงประเด็นเลยนะได้เลยครับก็คือธุรกิจที่ไปจดทะเบียนกับสคบมันจะมีแบบขายตรงกับตลาดแบบตรงนะครับไออย่างดีไอคอนที่คือตลาดตรงถูกไหมแบบตรงตลาดแบบตรงถ้าเกิดว่าขายตรงเนี่ยนะครับขายตรงเนี่ยจะมีไปจดทะเบียนกับสคบตอนนี้เนี่ยประมาณ6 3 8สบบริษัทครับ นะครับตลาดแบบตรงเนี่ยที่ไปจดทะเบียนตอนนี้เนี่ย890บริษัทนะรวมทั้งสองแบบเนี่ย1,528บริษัทนะครับที่ที่ทำธุรกิจแบบนี้อ,อยู่ที่ผ่านมาเนี่ยผมทำธุรกิจแบบขายตรงมาตั้งแต่ลาออกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถึงถึงวันนี้เนี่ย30ปีนะครับผมทำแบบขายตรงมาตลอดถูกกดถูกต้องตามกฎหมายมาตลอดอนะครับทีนี้ถามว่าแล้วมัน ไอ้แคร์ลูกโซ่ที่ไม่กี้ถามว่าแล้วมันมันต่างต่างกันยังไงคือแชร์ลูกโซ่เนี่ยคือคนไทยเนี่ยหัวดีนะครับเอาการตลาดขายตรงเนี่ยนะครับหรือตลาดแบบตรงเนี่ยเอามามิกนะเอามามิกมันดูบางทีดูไม่ออกครับดูไม่ออกบางทีดูไม่ออกดูไม่ออกจริงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้คนบางคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเสียหายนะวิธีการแก้ปัญหานี้เนี่ยผมอยากจะแนะนําให้รัฐบาลเนี่ยนะเอาหลักสูตรเนี่ย พวกนี้ไปสอนนักเรียนเลยนะครับว่าขายตรงเป็นแบบไหนนะการตลาดแบบตรงเป็นแบบไหนผมเองเนี่ยเรียนเรื่องเรื่องเรื่องการตลาดแบบแบบขายตรงมาผมไปอเมริกามามากกว่าสิบรอบนะคือเขาบอกขายตรงของโลกเนี่ยอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ยูท่าอยู่ที่เซาล์ลีกซิตี้นะผมไปเรียนเรื่องเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาเรียนคือเรียนแล้วเอามาทำทำแล้วก็ไปสอนนะแล้วถึงทําให้ผมประสบความสําเร็จถึงวัน ถึงวันนี้ผมทําถูกต้องมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรู้ว่ามันนี่เกมเป็นยังไงมันนี่เกมที่ขอหลอกๆกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยตอนนี้ก็มีนะประชุมกันทิ้งเป็นพันคนลงทุนห้าล้านนะแต่มันก็เริ่มต้นน้อยๆก็มีนะฮะห้าล้านภายในห้าร้อยวันจะได้สิบห้าล้านอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ท่านผู้การพูดเนี่ยอันนี้ถ้าเปลี่ยบเป็นเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยรื่องหมดตอบแทนเลยอันนี้ด้ยนะแต่ผมก็แจ้งไปนะครับ บอกว่ายังไม่มีเจ้าทุกข์ผมเนี่ยเคยไปคุยกับอดีตนายกหัวหน้าพักการเมืองท่านหนึ่งเนี่ยนะให้จัดการเรื่องนี้ท่านจะได้คะแนนเสียงจากคนที่ทําธุรกิจบริสุทธิ์ธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยเนี่ยธุรกิจขายตรงเนี่ยเป็นพันๆบริษัทที่เขาเป็นล้านๆคนเนี่ยที่เขาถูกต้องเนี่ยจะได้ไม่มีไม่มีผลกระทบเพราะมันดูไม่ออกนะครับผมก็แนะนําว่าให้ไปแก้ที่ต้นเหตุทํำยังไงครับ แที่กฎหมายเลยครับใหญ่รอให้เสียหายเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านครับแล้วใครไปจับอืไปจับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับครับมันจะได้ไม่มีผู้เสียหายเพราะฉะนั้นนะตอนนี้คุณธเนศก็จะบอกว่ามันก็มีคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เหมือนกันอนนี้คนไม่เข้าใจไงขายตรงแล้วขายของไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็มีถูกไหมก็เขาไม่เข้าใจอ่ะเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าอแล้วบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ฟังอธิบายไม่ได้ดู เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันมีปลไปมั่วหมดเ,หมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยวันที่26นี้สมาคมขายตรงกับนในประเทศไทยจะมีอยู่สาสมาคมคสมาคมขายตรงสมาคมาขายสมาคมพัฒนาธุรกิจนะกับสมาคมอุตสาหกรรมไทยสามสมาคมนี้จะมีการประชุมที่ ลาดชพัดพะนครนะครับเพื่อจริงๆแล้วเขาน่าจะออกมาตั้งนานแล้วนะสามสมาคมนี้ต้องออกมาตั้งนานแล้วเพราะคนที่ทําธุรกิจที่ถูกต้องเป็นพันบริษัทเนี่ยถูกผลกระทบก็ต้องขับเคลื่อนแล้วใช่ครับอ่าอย่างอย่างคุณธเนศเองที่ผ่านมาที่ทําธุรกิจตรงนี้มาเนี่ยสาปีใช่ไหมเคยเคยมีใครมาแจ้งความดําเนินคดีหรือร้องเรื่ออะไรไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยครับคือคือที่เพราะว่าธุรกิจบริษัทแรกเนี่ยนะครับผมทําขายตรงบริษัทแรกในชีวิตครนะตอนนั้นยังทํางานประจําอยู่ที่การไฟฟ้าไฟผลิตก็คือแอมเบ แต่ผมทำสามเดือนแล้วผมเลิกเพราะผมทําไม่เป็นต้องบอกที่ทําไม่เป็นเนี่ยคือไปขายไปขอไปง้อไปตื้อมันทําให้เสียเพื่อนเสียญาติผมก็เลยเลิกแล้วก็ไปทําที่ธุรกิจอย่างอื่นก็เจ๊งอันนี้ก็เจ๊งอันนี้ก็เจ๊งตอนหลังเนี่ยผมมาทําธุรกิจขายตัวอีกรอบหนึ่งผมรู้แล้วว่าถ้าจะผมจะสําเร็จผมต้องก๊อปปี้คนที่สําเร็จก็มีเพื่อนที่อยู่กอพพอเนี่ยทำแล้วสําเร็จผมก็ทำงานประจำไปด้วยนะครับแล้วก็ทําธุรกิจที่ไปด้วยผมบริหารเวลาอย่างไงอยากจะให้คนฟังเนี่ย ฟังตรงนี้เพื่องานประจําไม่เสียแล้วเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้น1เท่า2เท่าเนี่ยทำยังไงนะครับก็บริหารเวลาเป็น3ส่วน8แรกทํางานอย่าให้งานเสีย8ที่2นอน8ที่3เนี่ยเมื่อก่อนเอาไปเที่ยวเล่นก็เอามาเรียนรู้กับคนที่สําเร็จแล้วก็ลงมือทําผมทําแบบนี้เนี่ยนะครับ มา2ปี 2> จนมีไรายได้มากกว่าเงินเดือน10เท่าผมถึง<ม>ตัดสินใจลาออกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย<อ>ปี37ถึงปัจจุบันปี67ผมอายุปีนี้63บวกคุณทเนศเนี่ยดำเนินธุรกิจมาแบบนี้เนี่ยเนื่องจากเห็นคนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคุณพอเองที่ทำงานร่วมกับคุณทนเนศเองก็ต้องเห็นจากคุณธเนศใช่ครับแล้วทาไมเขถึงมาเจอแบบนี้ชะตากรรมแบบนี้ คือตอนที่อยู่กับผมเนี่ยเขาสําเร็จนะฮะอย่าง<อ>ที่บอกว่ามีเงินมาแสนอยู่กับผมเจปีได้ไปเป็นร้อยล้านเขาก็อยากอาจจะอยากสําเร็จมากกว่านี้เ<ๆ>ขาก็<ๆ>ไปเปิดบริษัทเองมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ไม่เกี่ยวกับผมบหลังจากปี6กหนึ่งที่เขาไปบริษัทไม่ได้ยุ่งอะไรกันเลยนะครับมีคุยกันเล็กน้อยนานๆทีก็คุยสเปรร้านไม่ได้คุยเรื่องของธุรกิจอะไรผมจําได้นะตั้งแต่เขาออกไปยังไม่เคยกินข้าวเลยสักครั้งนะฮะ ก็คือจะไม่ซ้บจริงว่ามันเกิดอะไรเพราะฉะนั้นมันมันออกไปทางอีกบริษัทมันก็เหมือนเป็นคู่แข่งกันผมจะไปบอกว่าผมเป็นเป็นแบ็คอยู่เบื้องหลังนะครับเมื่อวานที่ทนายตั้มเอาหุ้นส่วนมา21เปรเนนี่ยนะก็เป็นไม่ใช่เป็นของผมนะข่าวก็ออกไปแล้วถูกไหมผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะงั้นงั้นงั้นย้ำหน่อยได้ไหมว่าจุดที่คุณพอเขาพลาดเนี่ยที่มันทําให้มาถึงจุดนี้ได้มันพลาดตรงไหนเป็นเป็นบอกเป็นบุลเลต์มาก็ได้คือถามดีมากนะครับ คือที่พาดเนี่ยที่ผมมองเห็นนะในมุมผมในประสบการณ์สาสิปีเนี่ยคือพาดที่ให้คนลงทุนเยอะคือสองแสห้าแล้วก็มีการซื้อซ้ำสองแสนห้าได้นะครับบางคนที่มีมีเป็นล้านยังมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาอยากสําเร็จเขาเห็นดารารเขาเห็นสําเร็จแล้วมีนูน่นมีนี่คนทุกคนก็อยากสาเร็จถูกไหมครับไม่มีใครอยากล้มเหลวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเห็นตัวอย่างคนสําเร็จปุ๊บแล้วก็แนะนําให้ลงทุนแบบนี้ครับ แล้วขาไปกู้นี่ยืมสินมาแล้วขายของไม่ได้อนะเขาก็เครียดถูกไหมครับแต่ถ้ายผมไม่ใช่แบบนี้ผมผมเอาคุณธรรมนาธุรกิจนะครับลงทุนแบบไหนดีที่สุดถ้าผมแนะนําลงทุนแบบที่คุณสะดวกครับเพื่อความเป็นธรรมก็ต้องฟังตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นมุมที่ต้องสะท้อนออกมานะครับว่าทําอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็มีเหมือนกันแต่คราวนี้ก็มีคนตั้งคําถามว่าที่ผ่านมาที่ไม่เคยถูกแจ้งความหรือร้องเรียนอาจจะเป็นเพราะมีเทวดาหรือเปล่าคุณคุณทนศมีเทวดาไหมมีครับ มีฮะเทวดาเทวดาแบบไหนะคือผมเนี่ยเป็นเทวดาเองไะตัวเองเป็นเทวดาเองเทวดาเดินดินอ๋อไม่ได้มีเทวดาแบบที่ตอนนี้เขาตามล่ากันอยู่ผมทําธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายครับผมจําเป็นต้องไปให้เงินไรอืมถ้าไม่มีแผลไม่ต้องจ่ายแบบนี้ถูกไหมก็ผมทําธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายอ่ายืนยันว่าไม่มีนะเทวดา ไม่เคยจะต้องติดสินบนเทวดาทั้งสิ้นไม่มีผมเป็นเทวดาเองแต่เทวดาเดือนดินลงไปฟังเพลงนี้ดูเพราะฉะนั้น26ตุลาคมนี้เดี๋ยวจะมีการขับเคลื่อนเรื่องของภาคธุรกิจตรงนี้นะฮะจะมีสื่อหลายช่องไปนะครับต้องติดตามกันคราวนี้ประเด็นของเทวดาเนี่ยพูดถึงแล้วทนายแก้วเราจะมีข้อมูลตรงนี้บ้างไหมครับช่วยแชร์ท่านผู้ชม่อยอย่าให้ผมแชร์เลยครับผมกลับมานิดเดียวที่พี่ทเนศพูดเดแล้วก็ที่อาร์มถามจะได้เห็นภาพทั้งขายตรงกับตลาดตรงเนี่ย ทั้งสองหน่วยทั้งสองประเภทนี้ต้องจดทะเบียนต้องจดทะเบียนนะครับ,รบผมกลับไปตรงที่ขายตรงขายตรงคือต้องมีสินค้าไปเคาะประตูบ้านนี่เรียกว่าขายตรงนะครับตลาดตรงก็คือพูดผ่านทีวีได้แยกอย่างนี้นะครับ,รบขายตรงเจตนารม์ที่ตั้งกฎหมายฉบับนี้เจตนารมก็คือใช้เองแล้วดีและบอกต่อ,อนี่คือหลักการก่อนจะผิดโดยการที่จะผิดได้ต้องไปเน้นการหาเครือข่าย มมผมตอบคำถาม,ม,มที่อามถามพี่ธนเนศเมื่อกี้ว่าจุดไหนที่พอเขาผิดก็คือธุรกิจเขาไปเน้นหาเครือข่ายครับเพราะเขาไม่ได้เน้นเกี่ยวกับการขายสินค้าถึงจะมีสินค้าก็ตามถูกครับหลักการของพบอรพบมาตราพรบขายตรงมาตราสิบเก้าเนี่ยเขาดูตรงที่ว่าการนี้คุณเน้นเครือข่ายหรือเน้นการค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้าความปรากฏว่าโรงงานผลิตเอง หรือสินค้าเองมันไม่ได้วิ่งตามยอดที่คุณมีไรายได้ก็เสมือนว่าคุณไม่ได้เน้นการขายสินค้าเป็นหลักครับดังนั้นกรณีที่ตอบที่ถามก็คือการขายตรงกับตลาดตรงมันมีความคล้ายกันครับแน่นอนว่าถามถามนักกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าตัวของคุณพรเ,เขาไฮบิดเขาเอามาบางส่วนมาปรับใช้กันนะครับจะผิดแชร์ลูกโซ่ได้ต้องเน้นเครือข่ายผลตอบแทนสูงเกินจริงครับ ถ้าเกิดขายตรงเนี่ยมีการประกันสินค้าม,มีสินค้าสามารถที่จะรับคืนรับเปลี่ยนได้หลักมันเป็นแบบทันคบาบผมจะได้เห็นภาพเน้นที่ตัวสินค้าเป็นหลักถูกต้องครับส่วนที่พี่แก้อยากจะแชร์นิดเดียวก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสารดีกาเองเนี่ยมีคำพิพากษาดีกาวางแนวไว้นะครับในเลขที่ดีกาที่1 0 3 3งศู 57, มีการกําหนดโดยการที่ว่ามีการพิพากษาว่าการแบ่งหน้าที่การทําของจําเลยม,มันครบ เงื่อนไขคดีนี้สารลงโทษช่อกงประชาชนมีโทษจำคุกครับ,รบมีการแบ่งหน้าที่ตั้งแต่คนขึ้นเวทีตั้งแต่คนซับพอร์ตตั้งแต่ฝ่ายขายมีการจัดการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นขั้นตอนแบบนี้สารมองว่าม,มีความผิดฐานช่อกงประชาชนก็เอาดีการนี้ไปเทียบเคียงดู ครับนะครับส่วนเทวดาอย่าให้พี่แกตอบเดี๋ยวหลังใหม่เดี๋ยวคอยวากัดกันนะฮะท่านผู้การสุภิสารฮะเวลาเหลืออีกประมาณ5นาทีขอขอสั้นๆว่าคดีนี้จะไปถึงแชร์ลูกโซได้ใช่ไหมเออไปได้ครับคือตะเกียบท่านหมดไม่ได้มีการพูดถึงที่ไงคือความทันสมัยของระบบหลังบ้านครับหลังบ้านเนี่ยรู้จักสวัสดีไหมอืมอมวัสก็มีนิ่งคล้ายๆกันครับคนที่เป็นโค้ชคนสำคัญของทีมงานเนี่ย ได้เขียนแพลตฟอร์มหรือการจ่ายเงินเนี่ยลักษณะที่รวดเร็วนะครับแล้วการจองสินค้าที่รวดเร็วนะครับมันเกิดการที่เป็นก้อนเงินน่ยก้อนเดียวแต่ไม่มีสินค้านึกออกภาพออก่าไหมแต่นี้มันถูกถูกเขียนแบบเข้ากระเป๋าเร็วไปเร็วนะครับแล้วก็ของมันไม่สามารถไหลออกมาในสินค้านั้นได้นะครับนั่นคือคือคือประเด็นของความทันสมัยที่ทําให้ของ มันไม่สามารถขายมีมาขายได้กับปริมาณคนจองสินค้ามันเป็นรูปแบบใหม่ของการทำธุรกิจีย่ดูปริามาณท,ท,ที่นั่นคือความเร็วจนกระทั่งผมคิดว่าตัวพอเองเขาไม่สามารถบริหารจัดก,การนี้มันก็เลยเป็นจุดรอยต่อของการข้ามเส้นอของการเข้าไปผิดพรก ไปเข้าลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่มีการชอบองใช่ไหมฮะเพราะอันหนึ่งไม่มีสินค้าขายเป็นลักษณะเป็นเครือข่ายแล้วมันจะไปอไกลกว่านั้นอีกไปอาจจะกรข้ามชาติเพราะว่าสิ่งที่กําลังเป็นอยู่เนี่ยเมื่อสองวันเมื่อวานเนี่ยผมไปออกกับผู้การแต้มผู้การแต้มไปออกช่องไหนไม่รู้บอกว่ามีการไปขายในลาวในต่างประเทศประเทศด้วยแต่ไม่สําเร็จเพื่อจะขายในจีนขายอะไรพวกนี้นะครับ เรื่องมีสินค้าที่ออกมาประโมทอย่างนั้นอีกนั่นก็คือคือมันจะกลายเป็นถ้ามันบิดมันบิดมันไฮบิดจริงนะฮะแต่ไฮบิดแล้วมันข้ามเส้นเป็นองค์กรอาชการเนี่ยไปอีกอไรปอีกอีกแบงนี้เจ้าภาพจะเปลี่ยนนะเป็นอัยการสูงสุดต้องเข้ามาแล้วนะใช่ใช่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องอำนาจหน้าที่แล้วก็ดูในเรื่องของที่มีคริปโตมาเห็นไหมคริปโตเนี่ยที่ผมบอกให้ไปดูนะครับกระเป๋า Wallet อ่ที่ที่ที่อยู่ในนั้นนะครับมันมี Wallet ชื่อ N X K นะครับเป็น wallet ที่อยู่ในที่ที่ที่เอามาเปิดเร็วๆเนี่ยนะครับแล้วมีตัวค่าแฮชครับค่าแฮชที่อยู่ในในเนี่ยที่เอาส่งมาให้ผมดูเนี่ยซ้ายมือคือค่าแฮชนะมีสองแถวที่เป็นจนํานวนเงินที่ตรงตรงเป็นค่าอยู่ USDT นะมันเป็นตัวคริปโตอันหนึ่งที่มีมูลค่านะครับแต่ตัวค่าแฮชเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้มันใครเปลี่ยนไม่ได้เลยเพื่อง่ายนะมันจะเป็นตัวดํารงมันก็ตามหาแต่ถามว่าไปหาตัวของ wallet ตัวนี้<อ> n x k w a l l ล็ N X T อ่าที่มันอยู่หัวมุมขวาเนเปิดไปดูก็ได้เป็นกระเป๋า w a l l ล็ที่เขาใช้ในตลาดนี้นะครับถ้าอยากไปตามเงินก้อนนี้นี่แหละครับตำรวจไปตามที่นี่นะครับแล้วก็ไปดูว่าใครคือเจ้าของในกระเป๋าเงินใบนี้ยังตามทันอยู่ใช่ไหมที่มอต้าครับ ยังยังตามทานอยู่ใช่ไหมก็ไม่ร mm. right ู้ครับก็ก็ไปอยู่ความมีฝีมือของของของเทคโนโลยีความมีฝีมือของเจ้าหน้าที่นะครับว่าเงินที่เป็นคริปโตเนี่ยมันจะไปไหนแต่โอเคการขายเนี่ยมันจะขายไปเป็นฟังก์ชันอยู่แล้วเพราะเขาใช้บอกเชนงแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะรู้เป็นช่วงๆอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะเปิดเผยได้ครันอ่าหรือเวลาอีกนิดหน่อยฮะคุณธเนศครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ติดตามข่าวสารเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เหมือนกับมีการโจมตีมาว่า ธุรกิจแบบที่คุณได้ทําอยู่หรือแม้กระทั่งดไอคอนที่เป็นปัญหาตอนนี้มันเป็นเรื่องการหลอกลวงประชาชนก็อยากจะฝากนะครับให้ทุกคนนี่ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะทําธุรกิจนะครับเพราะว่ามันมีที่ทถูกต้องแล้วก็มีที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกต้องดูอะไรต้องดูคนที่คุณมาแนะนําคุณนะต้องดูผู้นําในบริษัทนั้นว่าเป็นยังไงอันดับสองโปรดักเป็นยังไงอันดับ3บริษัทนะครับ ถูกต้องไหมนะครับอันดับ4ระบบการตลาดเป็นแบบไหนนะครับอันดับ5นะครับถ้าเกิดเป็นผมนะผมก็จะดูเรื่องทามมิ่งนะครับถ้าถ้าผมจะเรียกธุรกิจเมก็จะดูเรื่องทามมิ่งถ้าจะทําให้ประสบความสําเร็จมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับแต่สิ่งสําคัญคือเคล็ดลับเลยนะถ้าอยากประสบความสําเร็จท่านที่ดูนี้นะอยากประสบความสําเร็จนะให้หาต้นแบบหาโค้ด แล้วพยายามเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆที่มีผลลัพธ์ชัดเจนนะไม่ใช่โมดิเวตนะครับใส่นาฬิกาก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันของแท้หรือเปล่านะรถเข้าของมาหรือเปล่าต้องตรวจสอบให้หมดวันนี้คนรู้หน้าไม่รู้ใจนะหลอกกันเยอะบอกเก๋งแจ๋วจริงไปเ e ิ r c h ในยู u ูบอย่างผมนี่เคยออกรายการวูดดี้เคยออกรายการอายุน้อยร้อยล้านเคยเป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่าเบอร์สิบสี่รอบที่แล้วเพราะนั้นประวัติต้องดูโปรไฟล์ก่อนนะนั้นทั้งหมดจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อนะฮะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวคดีนี้คงต้องติดตามกันเป็นมหากราบอีกยาวนานนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคคุณรับขอบคุณครับสวัสดีครับหมดเวลาของคุยข้างช็อตแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ